กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนื่องจากขณะนี้ใกล้ครบการถือบัตรเป็นระยะเวลา2ปีคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายน2568เพื่อคัดกรองข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสำหรับสถิติจำนวนผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565รวมทั้งสิ้น 13,516,434 คน